วัสดีตอนเช้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วเปิดทีวีเสียงทีวีดังอยู่เบื้องหลังในขณะที่คุณทำธุระส่วนตัวตอนเช้ามันเป็นรายการข่าวและคุณได้ยินนักข่าวพูดถึงแมงมุมเจ้าหน้าที่และการบุกรุกและคุณทำขนมปังปิ้งไหมฮะมันฟังดูเหมือนหนังไซไฟแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักพวกเขาอาจกำลังพูดถึงหนังแอคชั่นเรื่องใหม่1ชั่วโมงต่อมาคุณเข้าไปในรถและเปิดวิทยุแต่สัญญาณกลับขัดขาดหายๆและคุณก็ได้ยินเป็นคำๆเท่านั้นแมงมุมคำเตือนที่ไม่เคยมีมาก่อนระวังอยู่บ้านจนกว่าคุณเริ่มรู้สึกกังวลอันตรายอะไรกันนะที่พวกเขากำลังพูดถึงคุณกำลังขับรถผ่านละแวกบ้านเพื่อมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองแต่ในขณะที่คุณกำลังจะเลี้ยวไปสู่ถนนสายหลักเท้าก็เหยียบเบรกหัวของคุณว่างเปล่าและกำลังอึ้งสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่มี8ขาขนรุงรังดวงตาทรงกลมขนาดใหญ่8ดวงเรียงเป็น2แถวตาหลายดวงใหญ่เท่ากับลูกฟุตบอลปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เท่ารถนี้คือแมงมุมยักษ์น่าเสียดายที่การพบเห็นมันไม่ได้ทำให้คุณได้สติขึ้นมาคุณยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นมองดูแมงมุมยักษ์ที่เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆปกติคุณไม่ได้กลัวแมงมุมสักเท่าไหร่เพราะในวัยเด็กคุณเคยเลี้ยงแมงมุมด้วยซ้ำนั่นเป็นเหตุผลที่คุณรู้จักพวกมันดีแต่งานเข้าแล้วล่ะสิก็มันไม่ได้มีตัวใหญ่ขนาดนี้นี่รอกับถูกมนต์สะกดคุณกำลังจ้องมองไปที่แมงมุมร่างกายของมันแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยมีช่วงเอวที่บางคุณสังเกตเห็นอวัยวะคล้ายแกนหมุนไหมบนหน้าท้องของมันและอดสงสัยไม่ได้ว่าใยของมันจะหนาและแข็งแรงเหมือนเชือกไนลอนหรือเปล่านะแมงมุมเข้ามาใกล้มากขึ้นและคุณเห็นขากรรไกรขนาดใหญ่และเขี้ยวที่น่ากลัว2เขี้ยวสมบูรณ์แบบสุดๆสำหรับการสังหารเหยื่ออืมสอเสือเยอะมากความคิดสุดท้ายนี่เองช่วยคุณให้หายจากอาการมึนงงได้คุณเปลี่ยนเกียร์อย่างลนลานและค่อยๆถอยหลังพยายามไม่ยั่วโมโหเจ้าแมงมุมยักษ์ทันทีที่อยู่ในระยะปลอดภัยคุณก็เลยกลับรถและกดเปลี่ยนเป็นระบบแก๊สได้เสียงยางรถดังลั่นหัวใจคุณเต้นแรงและฝ่ามือชุ่มไปด้วยเหงื่อเมื่อกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วคุณก็เริ่มสงบลงแต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นคุณรีบไปที่ห้องนั่งเล่นของคุณและเปิดทีวีตอนนั้นคุณรู้ได้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ฝันร้ายสุดซับซ้อนของคุณแมงมุมยักษ์บุกเมืองนี่เป็นเรื่องจริงแมงมุมยักษ์ตัวแรกแอบเข้ามาในเมืองในช่วงกลางคืนผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ต่างไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและทำไมถึงมีขนาดใหญ่มากตอนนี้เมืองทั้งเมืองหยุดนิ่งคุณจ้องมองไปที่รถยนต์ที่ถูกทิ้งอยู่กลางถนนและผู้คนที่ตื่นกลัวกรีดร้องพร้อมวิ่งไปหาที่กำบังดูเหมือนหนังไซไฟมนุษย์ต่างดาวบุกโลกเลยคุณคิดแต่เดี๋ยวสินี่ไม่ใช่การบุกรุกนะสถานการณ์เปลี่ยนไปคุณเห็นแมงมุมตัวมหึมาปีนตึกระฟ้าตึกหนึ่งซึ่งมีอยู่ไม่มากในย่านธุรกิจมันทำให้คุณนึกถึงเวลาที่แมงมุมของคุณหนีออกจากสวนขวดและออกเดินไปรอบๆ บ้านเสียงกรีดร้องของพี่สาวยังดังติดอยู่ในหูของคุณอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทำให้คุณนึกสงสัยหลังจากค้นหาในอินเทอร์เน็ตในที่สุดคุณก็ได้เรียนรู้ว่าแมงมุมเดินกลับหัวและเดินบนพื้นผิวแนวตั้งได้อย่างไรเคล็ดลับของพวกมันอยู่ที่ขนเส้นเล็กๆหลายพันเส้นที่ปลายขานั่นคือสิ่งที่ช่วยให้แมงมุมยักษ์ไต่ตึกได้ปังคุณตกใจแทบกระโดดตัวลอยเสียงนี้ดังมาจากห้องครัวงั้นเหรอสมองของคุณสั่งให้เข้าไปดูโดยไม่สนใจที่จะเข้าไปซ่อนตัวใต้เตียงเลยคุณเดินชิดกำแพงไปยังห้องครัวแล้วมองไปข้างในอย่างระมัดระวังขาแมงมุมขนาดใหญ่บดบังหน้าต่างครึ่งหนึ่งของคุณปังอีกขาก้าวเข้ามาสมทบกับขาแรกคุณเริ่มสงสัยว่าทำไมชีวิตของคุณกลายเป็นหนังสยองขวัญต้นทุนต่ำไปซะได้ขาของมันเคลื่อนออกไปแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณใช้เวลาหลายวันบนโซฟาหน้าทีวีแมงมุมได้ยึดครองเมืองซะแล้วประชาชนมากมายหลบซ่อนตัวส่วนใหญ่กลัวเกินกว่าที่จะเสี่ยงแม้กระทั่งการเดินทางไปร้านขายของชำที่ใกล้ที่สุดในขณะเดียวกันสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดหลายคนยังคงไปทำงานต่อและการผลิตก็ยังไม่ได้หยุดลงปัญหาเดียวคือการขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าเดิมเพราะมีใยแมงมุมมันแข็งแรงมากและกินพื้นที่ไปหลายสิบฟุตมันยากมากที่จะกำจัดออกไปตัวเส้นใยนั้นไม่เหนียวแต่ความเหนียวของมันมาจากกาวหยดเล็กๆที่แมงมุมผลิตและเคลือบเส้นใยไว้โดยปกติแล้วศูนย์กลางของใยจะไม่มีกาวเพื่อให้แมงมุมเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างสะดวกและเมื่อพวกมันเคลื่อนที่ไปบนเส้นใย
กรงเล็บพิเศษที่ขาจะป้องกันไม่ให้มันติดใยนั่นเองแล้ววันหนึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เกิดขึ้นคนขับรถบรรทุกไม่ทันสังเกตเห็นใยแมงมุมที่สร้างขึ้นมาใหม่และรถขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า10ตันติดอยู่คุณเห็นความหายนะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้สื่อข่าวทีวีมักจะมองหาอะไรที่น่าตื่นเต้นเสมอแมงมุมไต่ข้ามใยเข้ามาเข้าใกล้รถมากขึ้นคุณเห็นใบหน้าที่ตื่นกลัวของคนขับได้อย่างชัดเจนแต่แล้วสิ่งที่น่าประหลาดอย่างยิ่งก็เกิดขึ้นแมงมุมหมดความสนใจและจากไปและผู้คนก็พบว่าด้วยเหตุผลลึกลับและอธิบายไม่ได้บางอย่างแมงมุมไม่ได้มีความสนใจในมนุษย์เลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่แมงมุมปรากฏตัวขึ้นในเมืองในช่วงเวลานี้คุณพบว่าแมงมุมเป็นนักวิ่งที่ยอดเยี่ยมแม้แต่แมงมุมขนาดปกติก็ยังมีความรวดเร็วเช่นกันการโจมตีของมันมักจะกินเวลาน้อยกว่า1ใน4ของวินาทีและถ้าจำเป็นต้องหนีแมงมุมสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีคุณยังเคยชินกับการที่คุณต้องมีสติเป็นพิเศษในขณะขับรถไม่งั้นก็เสี่ยงที่จะชนคราบของแมงมุมที่เกลื่อนถนนแมงมุมมีเปลือกแข็งที่เจริญใหม่ไม่ได้ดังนั้นเมื่อแมงมุมโตขึ้นมันจะลอกคราบเก่าของมันออกในเขตเมืองหลายแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพราะเมื่อมีแมงมุมจำนวนมากพยายามสร้างรังอยู่บนเสาส่งสัญญาณเสาส่วนใหญ่จึงพังลงมาด้วยน้ำหนักของพวกมันสวนสาธารณะ2แห่งในตัวเมืองเปลี่ยนแปลงไปจนจำไม่ได้เพราะต้นไม้พุ่มไม้และม้านั่งถูกปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมทำให้กลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าดูเลยมีบางคนส่วนใหญ่เป็นคนที่โรคกลัวแมงมุมย้ายออกจากเมืองไปแล้วนักจิตวิทยามืออาชีพหลายคนเริ่มทำการบำบัดผู้ที่ย้ายออกจากเมืองไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง4เดือนต่อมาชีวิตของคุณกลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่มากก็น้อยคุณไปทำงานไปซูเปอร์มาร์เก็ตสั่งพิซซ่าและพบปากกับเพื่อนๆทุกวันศุกร์ข้อแตกต่างอย่างเดียวคือตอนนี้คุณต้องเช็คจากแอปพิเศษก่อนออกไปข้างนอกมันจะแสดงใยแมงมุมใหม่ที่ปรากฏขึ้นในตอนกลางคืนบางใยขวางถนนอยู่และแอปจะแสดงเส้นทางอื่นๆเพื่อไปยังจุดหมายของคุณคุณยังสามารถใช้แอปเดียวกันนี้เพื่อติดตามแมงมุมได้อีกด้วยแม้พวกมันจะพยายามหนีห่างจากมนุษย์แต่ก็เป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงพวกมันมีหลายกรณีที่แมงมุมวิ่งชนผู้คนโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้พวกเขาบาดเจ็บมีอยู่ครั้งหรือ2ครั้งที่คุณกลับมาบ้านและพบใยแมงมุมเต็มไปหมดไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคุณแค่โทรหาบริการกำจัดใยแมงมุมและไม่นานบ้านของคุณก็จะกลับมาดีเหมือนใหม่ในคืนหนึ่งคุณเกิดความคิดที่จะลองเลี้ยงแมงมุมยักษ์ดูสักตัวนั่นเองที่ทำให้คุณตระหนักได้ว่ามนุษย์เกิดความคุ้นเคยได้เกือบทุกอย่างไม่น่าแปลกใจเลยที่ทางการได้เริ่มสร้างโรงแรมใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเที่ยวชมเมืองที่น่ากลัวแต่มีเอกลักษณ์ของคุณเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส